ไม่ใช่อุบัติเหตุในงานก่อสร้างที่เกิดขึ้นครั้งแรกถึงเวลาแล้วหรือยังที่สังคมไทยต้องหันมาให้ความสำคัญกับมาตรการสร้างระบบความปลอดภัยในพื้นที่งานก่อสร้างมาร่วมวิเคราะห์สังคมผ่านประเด็นนี้กับคำพกาใน Interview สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Interview วิเคราะห์สังคมผ่านข่าวเข้าใจข่าวเข้าใจคนเราพบกันที่นี่นะคะทาง Voice TV ค่ะทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 19:30 น.ถึง 20:00 น.คุณผู้ชมคะเมื่ คืนวานนี้นะคะก็เกิดอุบัติเหตุที่ตึก SCB Park ซึ่งคุณผู้ชมก็คงได้ทราบจากข่าวไปแล้วนะคะว่ามันเป็นเรื่องของการที่มีคนงานก่อสร้างเข้าไปติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมทำให้มีการเจาะนะคะซึ่งทำให้ตัวเซ็นเซอร์ของเขาเรียกว่าตัวติดตั้งเครื่องดักควันทำงานขึ้นมาแล้วทำให้เครื่องดับเพลิงซึ่งใช้สารไพโรเจนปล่อยตัวสารไพโรเจนออกมาเพราะเข้าใจว่าจะมีไฟไหม้ก็จะปล่อยออกมาเพื่อดับไฟทีนี้การดับไฟด้วยสารไพโรเจนเนี่ยก็ทำให้ออกซิเจนเนี่ยมันถูกทำให้เหลือน้อยลงนะคะแล้วคนที่อยู่ในนั้นก็จะขาดออกซิเจนและท้ายที่สุดก็เสียชีวิตไปสิ่งนี้นะคะจากข่าวนี้สำหรับแขกรู้สึกว่ามันเป็นโศกนาฏกรรมมากๆสำหรับการที่มีคนงานจะต้องเสียชีวิตไปถึง9คนด้วยกันแล้วก็ยังมีผู้บาดเจ็บซึ่งอุบัติเหตุแบบนี้คุณผู้ชมมันควรจะเป็นสิ่งที่เราป้องกันได้แล้วมันทำให้แขกต้องกลับไปดูค่ะทีมงานของเราได้รวบรวมมาว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะคะที่มีอุบัติเหตุในไซต์งานก่อสร้างในหลายรูปแบบปีที่แล้วค่ะคุณผู้ชมเราไปดูสถิติพร้อมๆกันเลยนะคะทีมงานเรารวบรวมมานี่ยังไม่ใช่ทั้งหมดเท่าที่เรารวบรวมมาได้จากข่าวคุณผู้ชมคะอุบัติเหตุในงานก่อสร้างปี558อย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะคะมีทั้งนั่งร้านก่อสร้างรถไฟฟ้าถล่มเครนขาดกระแทกคนงานนั่งร้านถล่มทับคนงานก่อสร้างเครนก่อสร้างล้มทับรถยนต์โครงเหล็กทาวเวอร์เครนถล่มดินถล่มทับคนงานปูนก้อนใหญ่ร่วงใส่ศีรษะคนงานคนงานพลัดตกตึกก่อสร้างเครนก่อสร้างล้มทับคนงานเครนทาวเวอร์ขาดตกลงมาทับคนงานคุณผู้ชมคะสรุปแล้วปีที่แล้วนะคะมีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุเหล่านี้10รายบาดเจ็บ11รายคำถามของแขกก็คือเราปล่อยให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอย่างเป็นปกติได้อย่างไรไม่เพียงเท่านี้นะคะไปดูสถิติย้อนหลังไปอีกมีสถิตินะคะของปี2552ค่ะคุณผู้ชมไปดูว่าสถิติปี2552งานแบบไหนนะคะที่ทำให้คนงานเนี่ยทั้งบาดเจ็บทั้งสูญเสียอวัยวะปรากฏว่างานด้านผลิตภัณฑ์เคมีนะคะเสียชีวิต25สูญเสียอวัยวะ752งานผลิตภัณฑ์จากโลหะงานผลิตอาหารเครื่องดื่มก็ทำให้มีคนบาดเจ็บเยอะมากนะคะงานก่อสร้างอย่างที่เราเห็นไปแล้วงานการค้าคุณผู้ชมคะนี่เป็นความสูญเสียที่เราคาดไม่ถึงเลยว่ามันมีความเสี่ยงของชีวิตการทำงานไปดูปี56ไปดูกันคุณผู้ชมประเภทกิจการที่ลูกค้าลูกจ้างนะคะได้รับอันตรายมากที่สุดมีอะไรบ้างการหล่อหลอมกรึงโลหะนะคะการก่อสร้างมากถึง 8,500 รายการผลิตภัณฑ์พลาสติกเครื่องใช้ไฟฟ้ายานพาหนะการผลิตอาหารแล้วก็เครื่องดื่มคุณผู้ชมคะจากสถิติเหล่านี้สิ่งที่คุณผู้ชมเห็นคืออะไรสิ่งที่คุณผู้ชมเห็นก็คือคำถามที่เราจะต้องมาตั้งคำถามกันว่าระบบการป้องกันภัยให้กับแรงงานในภาคอุตสาหกรรมต่างๆและโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุตสาหกรรมที่เกิดขึ้นมากอย่างเช่นในไซงานก่อสร้างเราควรจะมีระบบป้องกันอย่างไรกลับไปดูที่ตึก SCB คุณผู้ชมก่อนที่เราจะส่งคนงานก่อสร้างเข้าไปปฏิบัติงานในไซต์ก่อสร้างคำถามแรกที่เกิดขึ้นนะคะในความคิดของแขกก็คือว่าทำไมจึงไม่มีการเข้าไปติดตั้งระบบป้องกันภัยอันอาจจะเกิดขึ้นกับคนงานเช่นเมื่อคุณรู้ว่างานนั้นจะต้องมีการเจาะนะคะการทำให้เกิดฝุ่นการทำให้เกิดควันต่างๆ
เจ้าหน้าที่หรือผู้เชี่ยวชาญหรือวิศวกรผู้คุมงานน่าจะมีการไปตรวจสอบว่าโอกาสนะคะหรือความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุจากการทำงานเหล่านั้นมีอะไรบ้างแล้วก็ต้องไปติดตั้งเช่นต้องไปติดตั้งอุปกรณ์ครอบตัวสโมกดีเทคเตอร์หรือตัวดักจับควันอันที่สองเรามีความเคร่งครัดในเรื่องการอบรมแรงงานที่จะเข้าไปทำงานในพื้นที่มากน้อยแค่ไหนแล้วสำหรับแขกเองแขกรู้สึกว่าประเทศไทยให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากทุกๆครั้งนะคะที่จะมีการทำงานทุกๆครั้งที่จะมีการใช้เครื่องจักรเรามีการทำความเข้าใจหรือปลูกฝังทัศนคติต่อผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่มากน้อยแค่ไหนต่อความระมัดระวังเช่นการปีนขึ้นไปอยู่บนเครนสูงๆคุณจะต้องมีอุปกรณ์นิรภัยมีหมวกมีรองเท้ามีเสื้อผ้าอย่างไรคุณมีการดูเรื่องการขันน็อตแน่นหนาไหมคุณมีการติดตั้งระบบกันภัยต่างๆหรือแม้กระทั่งความไม่ประมาทซึ่งเรื่องพวกนี้มันจะต้องมีการฝึกอบรมกันอย่างเคร่งครัดแต่นิสัยคนไทยอะค่ะคุณผู้ชมโดยมากอะคุณผู้ชมลองนึกถึงเวลาเราซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆเข้ามาในบ้านมีใครบ้างที่นั่งอ่านแมนนวลหรือนั่งอ่านคู่มือเหล่านั้นอย่างละเอียดแล้วทำไปทีละขั้นตอนคนไทยส่วนมากเราไม่ถูกสอนให้ทำทุกอย่างตามคู่มือหรือทำตามแมนนวลใช่ไหมคะเราชอบแบบได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาเหรอเราก็เสียบปลั๊กเลยการทำงานก่อสร้างหรือการอยู่ในไซต์งานขนาดใหญ่หรือการที่คนงานจะต้องไปแฮนด์เดิลหรือไปดีลหรือไปต้องมีความสัมพันธ์กับเครื่องจักรที่มีอันตรายต่างๆมีงานวิทยานิพนธ์นะคะชิ้นหนึ่งที่พูดถึงทัศนคติต่อการทำงานก่อสร้างและอุบัติเหตุในงานก่อสร้างพูดชัดเจนเลยว่าในภาคปฏิบัติงานทั้งคนงานและคนคุมงานเนี่ยเราเพิกเฉยหรือให้ความสำคัญน้อยเกินไปต่อระบบการป้องกันภัยต่อตัวเองเช่นมีการหยอกล้อกันในที่ทำงานบ้างมีการโยนไม้ที่หงายออกมาแล้วมีตะปูแหลมๆหงายขึ้นมาบ้างอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะต้องให้ความสำคัญกันนะคะจากบทเรียนของอุบัติเหตุที่ตึก SCB เมื่อคืนนี้ก็คือในทุกๆอุตสาหกรรมในทุกๆงานก่อสร้างในทุกๆงานที่เกี่ยวข้องกับเครื่องจักรกลเราจะต้องให้ความสำคัญกับสิ่งที่เป็นฟาวเดชั่นของความปลอดภัยนอกจากทักษะในการทำงานที่คนงานจะต้องมีแล้วสิ่งที่เราจะต้องเทรนกันอย่างเป็นเรื่องเป็นราวจริงคือทักษะในการรักษาความปลอดภัยทั้งความปลอดภัยของตัวเองและความปลอดภัยของคนอื่นคุณผู้ชมคะช่วงหน้าเพื่อที่จะไปคุยเรื่องนี้อย่างละเอียดมากขึ้นเราจะคุยกับอาจารย์จากคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัยของแรงงานเดี๋ยวพักกันสักครู่ค่ะแล้วมาพบกับช่วง In Your Voice ค่ะกับเรื่องมาตรฐานความปลอดภัยของแรงงานนะคะวันนี้คนที่จะมาโฟนอินกับเราผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นพดลจอกแก้วจากคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับคุณแขกครับค่ะขอความรู้จากอาจารย์เลยนะคะจากข่าวอุบัติเหตุที่ตึก SCB เมื่อคืนทำให้แขกอยากขอความรู้จากอาจารย์ว่ามาตรฐานในการดูแลความปลอดภัยในพื้นที่ก่อสร้างของประเทศไทยในฐานะที่อาจารย์สอนวิศวะโยธานะคะเป็นอย่างไรบ้างคะอาจารย์ค่ะครับคือจริงๆเราก็มีพวกกฎหมายนะฮะของเกี่ยวกับเรื่องของความปลอดภัยอยู่แล้วนะครับค่ะกฎหมายเราเนี่ยมีมาตั้งแต่สมัยเรา เริ่มพัฒนาประเทศตั้งแต่เรามีการพัฒนาประเทศอย่างรวดเร็วนะฮะเราก็มีกฎหมายในทุกเกือบเลเวลนะตั้งแต่เรื่องของพระราชบัญญัตินะครับเกี่ยวกับเรื่องของงานก่อสร้างนะครับเกี่ยวกับพระราชกำหนดเราก็มีนะฮะเกี่ยวกับพวกกฎกระทรวงต่างๆนะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความปลอดภัยนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของงานก่อสร้างพวกกฎหมายพวกนี้เรามีให้อยู่แล้วนะฮะคราวนี้ในเรื่องของอุบัติเหตุที่มักเกิดขึ้นกับงานก่อสร้างนะครับงานก่อสร้างเนี่ยมันจะเป็นงานที่มันจะมีเนเจอร์ของมันนะฮะเช่นมันจะเกี่ยวข้องกับสิ่งอะไรที่มันหนักๆนะฮะที่คุณจะเห็นนะฮะอย่างเช่นเรื่องของการยกของหนักๆนะฮะแล้วก็การที่อาจจะต้องทำงานในที่ที่มีความเสี่ยงนะเช่นทำงานในที่สูงนะครับที่มีความอันตรายต่างๆพวกนี้นะครับเพราะนั้นพวกกฎหมายแล้วก็ข้อกำหนดต่างๆพวกนี้นะครับก็จะมีการกำหนด
ไว้อย่างค่อนข้างที่จะละเอียดแล้วก็นอกจากเป็นตัวกฎหมายแล้วเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของข้อปฏิบัติในหน่วยงานก่อสร้างเองนะครับซึ่งข้อปฏิบัติต่างๆเหล่านี้ก็จะล้อกับกฎหมายที่เรากำหนดอยู่นะครับถ้าเราพูดถึงเรื่องของข้อกำหนดข้อบัญญัติต่างๆเนี่ยประเทศเราค่อนข้างจะมีความพร้อมอยู่นะฮะแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นโดยส่วนใหญ่เนี่ยมักจะเกิดจากความละเลยนะฮะไม่ปฏิบัติตามสิ่งที่กำหนดไว้ตามกฎหมายหรือว่าข้อกำหนดต่างๆที่เราเซตขึ้นมานะฮะอาจารย์คะอาจารย์กำลังจะบอกว่ากฎหมายเนี่ยออกมาค่อนข้างเข้มงวดพอสมควรแต่การบังคับใช้กฎหมายเป็นไปไม่ได้จริงแล้วเท่าที่แขกทราบมานะคะเท่าที่ไปคุยกับคนในวงการก่อสร้างเขาก็บอกว่าถ้าขืนปฏิบัติกันตามกฎหมายเป๊ะๆเนี่ยในหน้างานแทบจะทำงานอะไรไม่ได้เลยมันจะได้เหรอคะอาจารย์เพราะว่ามาตรฐานก็คือมาตรฐานค่ะครับใช่ครับจริงๆแกพูดถูกก็คือว่ามาตรฐานคือมาตรฐานจริงๆเนี่ยในเรื่องของมาตรฐานของการทำงานเนี่ยเราเป็นลักษณะของการป้องกันนะครับแล้วก็เป็นการทำให้สิ่งที่เราทำงานเนี่ยมีความปลอดภัยนะครับถ้าเราปฏิบัติตามข้อกำหนดต่างๆพวกนี้เนี่ยอย่างเคร่งครัดนะครับมันก็ไม่ถึงกับทำให้งานก่อสร้างมันทำไม่ได้นะฮะอาจารย์คะอย่างกรณีตึก SCB เมื่อคืนหากปฏิบัติตามกฎหมายแล้วสิ่งที่พึงทำจะต้องทำอะไรบ้างคะคืออย่างนี้ฮะผมขอแยกประเด็นเรื่องอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนะฮะว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงนะฮะปกติแล้วเนี่ยลักษณะของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยมักจะเกิดจากความอยู่สองลักษณะคืออันที่หนึ่งคือเรื่องความละเลยนะครับละเลยคือละเลยไม่ได้บัตรตามข้อกำหนดนะครับข้อบัญญัติต่างๆข้อกำหนดต่างๆโปรซีเจอร์ต่างๆที่ควรจะทำนะครับอันนี้คือการละเลยอันที่สองคือเรื่องความเคร่งครัดเคร่งครัดหมายความว่าทำแล้วแต่ว่าไม่เคร่งครัดไม่ครบตามที่ควรจะทำนะเพราะนั้น อุบัติเหตุเนี่ยมันอย่างที่บอกว่ามันอุบัติขึ้นมาเมื่อใดก็ได้นะครับทันทีที่เราประมาทหรือเราเลินเล่อหรือเราอาจจะคาดไม่ถึงนะคาดไม่ถึงหรืออาจจะข้าม procedure อะไรบางอย่างที่อาจารย์บอกของการรักษาความปลอดภัยอาจารย์คะทีนี้มันมีอาชีพอยู่อาชีพหนึ่งซึ่งแขกเข้าใจว่าคนนอกวงการก่อสร้างหรือนอกวงการอุตสาหกรรมจะให้ความสำคัญกับอาชีพนี้น้อยมากแล้วไม่รู้ว่ามันมีบทบาทของคนที่ประกอบอาชีพนี้และจะต้องทำหน้าที่ดูแลความปลอดภัยไม่ให้มีความสูญเสียหรืออุบัติเหตุเกิดขึ้นนั่นก็คืออาชีพเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอยากจะให้อาจารย์ช่วยอธิบายบทบาทของคนที่อยู่ในตำแหน่งงานนี้ค่ะครับในจริงตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานนะฮะของกระทรวงแรงงานเนี่ยเรามีกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยอยู่นะครับแล้วก็มีตำแหน่งเจ้าหน้าที่นะครับที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยโดยตรงในปัจจุบันกฎหมายกำหนดมาแล้วว่าถ้าฐานประกอบการหรือว่าโดยช่วงงานก่อสร้างหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มีลูกจ้างนะครับที่เข้าไปทำงานเนี่ยนะครับจะต้องมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยหรือเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยที่เราเรียกก็ย่อว่าจปนะฮะเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยนะครับก็จะมีหลายระดับนะเจ้าหน้าที่ปลอดภัยนี่มีหลายระดับก็ขึ้นอยู่กับจำนวนคนงานหรือจำนวนพนักงานของแต่ละที่นะฮะที่มีนะครับก็ต้องมีตั้งแต่เทคนิคเบื้องต้นนะครับเทคนิคขั้นสูงนะครับเจ้าหน้าที่ปลอดภัยวิชาชีพนะครับซึ่งพวกนี้จะต้องผ่านการอบรมนะฮะแล้วก็มีความรู้ด้านเรื่องความปลอดภัยนะครับในเรื่องของเจ้าหน้าที่ปลอดภัยที่เป็นวิชาชีพเนี่ยจะต้องจบปริญญาตรีนะครับซึ่งจบปริญญาตรีทางด้านเรื่องของชีวอนามัยและความปลอดภัยโดยตรงด้วยซ้ำนะครับแล้วก็ต้องมีประสบการณ์ในการทำงานด้านความปลอดภัยเนี่ยประมาณสัก5ปีนะครับถึงจะสามารถประกอบวิชาชีพด้านนี้ได้นะครับแสดงว่าเป็นอาชีพต้องมีไลเซนส์ด้วยใช่ไหมคะอาจารย์ตัวนี้ก็คือต้องไปอบรมแล้วก็มีไลเซนส์มีเรียกไปประกอบวิชาชีพที่ชัดเจนนะฮะเพราะนั้นเจ้าหน้าที่พวกนี้นะครับก็ต้องประจำตามหน่วยงานก่อสร้างแล้วก็คอยไปอย่างที่คุณแขกบอกคือไปขันน็อตเพิ่มความเคร่งครัดนะครับคือนอกจากปฏิบัติตามแล้วนี่ต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดนะครับเพราะว่าในหน่วยงานก่อสร้างนี่เรามีเรียกว่ามีบุคคลหลายเลเวลนะครับตั้งแต่คนงานนะครับตั้งแต่วิศวกรหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เข้าไปทำงานเนี่ยมันจะมีเรื่องของความตระหนักในเรื่องความปลอดภัยที่ไม่เท่ากันนะฮะจะต้องใช้เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยเนี่ยคอยไปกำชับแล้วก็คอยตรวจสอบดูแลอย่างใกล้ชิดครับอาจารย์คะครับในเชิงทฤษฎีเนี่ยมันเวิร์กมากเลยคือจะต้องมีเจ้าหน้าที่ที่เรียกว่าจปนะคะประจำไซต์งานประจำโรงงาน
แต่เอาเข้าจริงๆแล้วในไซต์งานก่อสร้างประเทศไทยโดยเฉพาะที่ไม่ใช่ไซต์ระดับร้อยล้านพันล้านนะคะอาจารย์มีเจ้าหน้าที่จปประจำไซต์งานแล้วไปคอยเช็คคนงานจริงหรือเปล่าว่าคุณใส่รองเท้าแตะแบบนี้ไม่ได้คุณนุ่งผ้าถุงหิ้วถังปูนขึ้นไปแบบนี้ไม่ได้คุณเดินสูบบุหรี่ในขณะทำงานแบบนี้ไม่ได้เพราะว่ามันจะทำให้ติดไฟมีเจ้าหน้าที่แบบนี้ทำงานอยู่อย่างจริงจังหรือเปล่าคะอาจารย์จริงๆมีฮะคือจริงๆตามกฎหมายเนี่ยเรากำหนดไว้เคร่งครัดอยู่แล้วเช่นถ้าเป็นถ้ามีคนงานจำนวนไม่มากนะฮะเช่นสมมติว่า 20-50 คนเนี่ยก็จะมีเจ้าหน้าที่วิชาชีพระดับที่เรียกว่าเป็นเทคนิคนะครับเทคนิคก็คือว่าเขาสามารถที่จะดูพวกการที่เรื่องของความปลอดภัยเบื้องต้นได้นะฮะเรื่องของถ้าเกิดอุบัติเหตุจะจัดการยังไงอย่างเงี้ยฮะแล้วก็ถ้าเกิดมีคนงานที่มากขึ้นเช่น50คนถึง100คนก็จะเป็นลักษณะของเป็นเจ้าหน้าที่วิชาชีพเทคนิคขั้นสูงนะครับถ้าเกิดเกิน100คนขึ้นไปก็ต้องเป็นจปวิชาชีพนะครับซึ่งต่างๆพวกนี้กฎหมายเรากำหนดอยู่แล้วแล้วก็จริงๆเนี่ยนะฮะก็หน่วยงานก่อสร้างที่ผมได้พบมาโดยส่วนใหญ่ก็จะมีนะแต่ว่าก็จะมีมีบ้างมีการละเลยอย่างที่บอกว่ามี2เลเวลคือมีการละเลยที่ไม่มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยนะครับอันที่2มีแต่ว่าไม่เคร่งครัดค่ะขอบคุณอาจารย์มากเลยนะคะขอบพระคุณมากที่มาให้ความรู้ในฐานะที่เป็น In Your Voice วันนี้ขอบพระคุณค่ะคุณผู้ชมคะอาจารย์พูดถึงข้อกฎหมายมาหลายครั้งแขกอยากแนะนำนะคะเกี่ยวกับกฎหมายมาตรฐานความปลอดภัยของแรงงานถ้าคุณผู้ชมอยากจะหาความรู้เกี่ยวกับกฎหมายนี้เพิ่มนะคะเข้าไปดูในเว็บไซต์นี้ได้เลยนะคะมีพระราชบัญญัติกฎหมายต่างๆอย่างค่อนข้างชัดเจนแล้วแขกอยากจะย้ำอีกครั้งนึงนะคะว่าอุบัติเหตุเป็นเรื่องที่เราต้องเคร่งครัดอย่างที่อาจารย์บอกนะคะต้องไม่ละเลยแล้วเราจะทำให้อุบัติเหตุมันเกิดขึ้นได้น้อยลงแล้วไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับกรรมเก่าของใครใดๆทั้งสิ้นนะคะเป็นเรื่องความไม่ประมาทและเป็นเรื่องการที่จะต้องรักษามาตรฐานอย่างเคร่งครัดเท่านั้นเดี๋ยวเราพักกันสักครู่แล้วไปฟังเสียงของคุณผู้ชมที่ร่วมวิเคราะห์ข่าวกับอินเทอร์วิวค่ะเสียงของคนรุ่นใหม่คือเสียงของอนาคตชมร่วมการวิเคราะห์สังคมผ่านข่าวกับแขกนะคะความคิดเห็นที่ไปรวบรวมมาจากโซเชียลมีเดียต่างๆก่อนไทย PBS ไทยรัฐพันทิปค่ะคุณผู้ชมน่าสนใจนะคะสมาชิกของพันทิปหมายเลข2412273บอกว่าอาคารนี้เกิดเหตุใหญ่ครั้งที่2แล้วครั้งที่แล้วก็ไฟไหม้ครั้งนี้ก็แก๊สรั่วน่าจะมีการทำบุญครั้งใหญ่บ้างไม่เชื่ออย่าลบหลู่แขกก็ขอไม่เห็นด้วยนะคะบอกว่าคิดว่าต้องไปเคร่งครัดเรื่องมาตรฐานความปลอดภัยคุณลมเย็นสรสุขจากไทยรัฐบอกว่าอย่าโทษผู้รับเหมาซะทีเดียวอย่างนี้เวลาเกิดเหตุไฟไหม้จริงแล้วคนติดอยู่ก็ต้องตายเหมือนกันใช่ปะพลาดตั้งแต่ออกแบบระบบติดตั้งแล้วหรือเปล่าแต่ในรายละเอียดของข่าวบอกว่าระบบเขาติดตั้งไม่ผิดพลาดนะคะจากไทย PBS บอกว่าผู้รับเหมาอ่วมแน่ใช้คนงานไร้คุณภาพไปทำให้เกิดประกายไฟจนระบบดับเพลิงทำงานเผลอๆเป็นต่างดาวคุณผู้ชมเรามองเห็นอะไรบางอย่างนะคะหลายๆอย่างด้วยจากคอมเมนต์นี้สมาชิกหมายเลข1234891บอกว่าเคยทำงานในห้องโนดเซิร์ฟเวอร์หลายๆที่ใช้ระบบดับเพลิงแบบนี้ต้องมีป้ายเตือนทุกครั้งที่ติดตั้งระบบดับเพลิงชนิดนี้ว่าหากเปิดระบบนี้แล้วมีคนอยู่ภายในพื้นที่ต้องอพยพคนออกก่อนนะคะทีนี้มาดูแฮชแท็กของรายการ Interview คุณธานินประธานีบอกว่าเจ้าของอาคารได้ชี้แจงลักษณะพิเศษของอาคารให้แก่ผู้รับเหมาก่อนลงมือทำงานหรือเปล่าคุณนลินีเหลียงบอกว่าเรื่องนี้เหมือนเป็นการรักษาความปลอดภัยสิ่งหนึ่งแต่ดันไปเป็นภัยกับอีกสิ่งหนึ่งหนูมีความสงสัยว่าก่อนที่จะให้พนักงานเข้าไปทำงานในพื้นที่ได้มีการอธิบายหรือให้ความรู้เกี่ยวกับระบบรักษาความปลอดภัยในลักษณะนี้ก่อนหรือไม่หรืออาจมีการตัดระบบดับเพลิงก่อนได้หรือไม่ส่วนคุณพิตวันสัจจามาศบอกว่าเราให้ความสำคัญกับความปลอดภัยในชีวิตของคนงานน้อยมากไปหรือเปล่าคะหรือภาครัฐที่มีอำนาจอาจเห็นว่าคนกลุ่มนี้เป็นเพียงคนชายขอบไม่มีคุณค่าอะไรมากไปกว่าเป็นคนงานนั่นแหละค่ะคุณผู้ชมสิ่งที่แขกอยากจะบอกไว้ก่อนที่เราจะลารายการในวันนี้ก็คือว่า
ชีวิตทุกชีวิตมีค่าเท่ากันนะคะแล้วมันสมควรอย่างยิ่งที่เราจะต้องลงทุนกับระบบมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยของแรงงานในทุกๆพื้นที่ของการทำงานวันนี้ค่ะรายการอินเทอร์วิวต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนเราพบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะคะทาง Voice TV ค่ะ 19:30 น.วันนี้แขกลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ